ภาพที่สองเป็นภาพการ์ตูนธรรมะจากภาพเรื่องภาษิตของพระนิตะเถระธรรมะจากภาพคัดมาจากเสกสูตรสูตรที่ว่าด้วยผู้ยังต้องศึกษาอยู่หลับตลอดคืนยินดีในความคลุกคลีด้วยหมู่ตลอดวันผู้มีปัญญาสามจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เมื่อไรกันเสกสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่23หน้า27ทางเสื่อมคือความเป็นผู้ชอบการพูดคุยเป็นผู้ชอบการนอนหลับชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้จักประมาณในการอาหารการบริโภคกิจที่พึงทำมีอยู่ไม่สำเนียกในกิจนั้นทำเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าปฏิบัติในทางตรงกันข้ามจากนี้ก็เป็น